ฮะคุณผู้ชมคะนางดาวค่ะงานนี้มันมีชู้ค่ะเป็นคนขับรถของผัวมันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแม่จันเปิดตัวลูกชายงานนี้ขายของสุดฤทธิ์ค่ะซิกแพคมาแน่นๆกรามแขนมาเต็มๆพี่สาวคนโตน้องดวงใจดิฉันคิดว่าชะตากรรมของดวงใจต้องไม่แพ้แม่จันแน่ๆและที่ต้องจับตามองคือความรักของสองคนนี้ค่ะไม้หนิงหนิงไม้ไม้หนิงสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่วงแรกของแม่ก้องจ้องจะเมาทำได้ไหมทำได้ไหมนี่ครับแม่ก้องจ้องจะเมาคุณผู้ชมขาปกตินั่งอยู่คนเดียววันนี้เกี่ยวก้อยเอาในไม้จากมงกุฎกรรมมาฝากด้วย EP ที่แล้วเนี่ยเพิ่งตกน้ำลงไปครับยังไหนเล่าให้ฟังที่ตกน้ำลงไปแล้วมันจับพัดจับผูยังไงถึงผุดขึ้นมาได้คะลูกก็คือเหมือนกับว่าพอตกน้ำเนี่ยมันก็เป็นแทบจะเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องแล้วเพราะว่าหลังจากตกน้ำเราจะเจอกับป้าจิตซึ่งหลังจากนั้นป้าจิตก็จะแบบว่าโอเคเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวนี่จะบอกอะไรให้เอาตรงตอนแรกแบบป้าจิตโผล่มาเนี่ยแม่ไม่วางใจเลยนะแม่คิดว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างครับเพราะว่าเหมือนว่าแต่ละเรื่องราวของคุณแม่จันเนี่ยก็คือแบบว่าแต่ละคนที่เข้ามาเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีเลยแต่แรกก็คิดเอ๊ะหรือป้าจิตอยากจะได้น้องไม้เป็นผัวเด็กหรือเปล่าโอ้โหตัวแค่นี้นะแม่เลี้ยงตั้งแต่เด็กไงแต่ไม่คุณผู้ชมขาป้าจิตดีมากป้าจิตก็ทำให้ชีวิตครอบครัวของจันแล้วก็ลูกๆทั้ง4ครับมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ร่ำเรียนได้เติบโตขึ้นมาเป็นชายหนุ่มหล่อล่ำกล้ามใหญ่แขนใหญ่โชว์ซิกแพคแหมซีนเปิดตัวก็เอาเลยคือยังไงฮะตอนนี้เขาได้ชื่อฉายาว่าเป็นพระเอกสายถอดก็อยู่ที่บทบาทครับเปิดตัวก็ถอดเลยคุณผู้ชมขาไปดูกันได้เลยนะคะซีนนี้ห้ามพลาดแล้วมาช่วยกันนับว่าซิกแพคมีเท่าไหร่ตอบถูกเดี๋ยวฉันให้รางวัลแน่คือด้วยเป็นนักมวยครับก็เลยต้องถอดเปิดตัวเรื่องราวครอบครัวของจันก็ดำเนินไปได้คือฝั่งนี้เนาะเอาคนโตก่อนดวงใจก็เรียนหนังสือดีอยู่มหาวิทยาลัยน่าจะเป็นปีท้ายๆและคนที่2พี่ก้าก็เรียนในร้อยใช่ไหมคนที่3ไม้ครับก็สมชื่อเป็นนักเลงหัวไม้จริงป่ะจะไม่ได้แบบถึงกับนักเลงขนาดนั้นครับก็คือถ้าเกิดมีเรื่องก็สู้แต่ไม่ได้แบบว่าจะไปเกเรอย่างเดียวน้องคนสุดท้องก็คือน้องหมวยน้องหมวยที่ฉันชอบมากมันมีประโยคนึงเขาบอกว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรหมวยบอกอยากเรียนอะไรก็ได้ที่ง่ายๆไม่ต้องเรียนอะไรเยอะดูฉลาดนะดูฉลาดมากคุณผู้ชมขาเรื่องราวของครอบครัวนี้ยังมีอะไรที่เรารู้สึกน่าสงสัยหลายอย่างดวงใจแม่แอบสงสัยครับผมนพดลนี่ดีไหมเอาเป็นว่าต้องติดตามดีกว่าบางทีการที่เป็นหม่อมมันก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นคนดีเสมอไปหรือว่าอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้สงสัยต้องคอยจับตามองไว้แต่คู่ที่รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยถูกกันเลยคือกล้ากับไม้นี่มันยังไงอ่ะก็คือด้วยความที่ว่าไม้ก็มีความคิดที่แบบตรงไปตรงมาแบบว่าคือบางทีไม้อยากช่วยก็คือช่วยเลยอย่างตอนเด็กก็คืออยากไปช่วยแม่นั่นน่ารักนะอันที่เดินไปหาบอกว่าพี่ก้าไปหาเงินช่วยแม่กันอะไรเงี้ยน่ารักเชยเด็กคนนั้นก็เล่นเก่งอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากก็เลยแอบกังวลเลยว่าน้องเล่นมาดีอย่างนี้ถ้าเกิดว่าพอเป็นเราปุ๊บคุณผู้ชมคะตอนนี้มงกุฎกรรมเนี่ยเขาว่ากันว่าเรตติ้งเนี่ยใกล้จะแตะเลข1เข้าไปทุกทีแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นจันและรุ่นลูกรุ่นเด็กๆตอนนี้ค่ะรุ่นนี้ค่ะกำลังเกรงมากเลยว่าพอพวกเขามาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงได้ข่าวว่ามีการแอบคุยกันด้วยนะกระซิบกันในหมู่ลูกๆใช่ว่าเดี๋ยวพอโตแล้วเรตติ้งเราจะเป็นยังไง คุณผู้ชมขารักเขาเอ็นดูเขาช่วยกันดูช่วยกันเพิ่มเรตติ้งถือว่าเมตตาแล้วกันนะครับเออครับคุณผู้ชมขานอกจากเปิดตัวไม้แล้วเนี่ยเรายังเปิดตัวหนิงด้วยครับน้ำตาลในเรื่องคือเราแบบรักแรกพบเลยป่ะใช่ครับประมาณว่าเดินสวนกันแล้วแบบเฮ้ยโอ้โหคนนี้ทำไมแบบว่าสวยขนาดนี้แล้วจริงไม้เป็นคนจ้างคุณไปวิ่งราวป่ะไม่ได้จ้างครับไม่ได้จ้างมันเป็นแบบว่าใช่มันเป็นอาจจะแบบว่าเป็นเรื่องบังเอิญที่เหมือนพรมลิขิตแล้วก็ต้องแต่แบบว่าคือเรื่องราวสมัยมันก็เชยมากเนาะเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นรถไฟฟ้าแล้วอีไม้อีหนิงยังไปอยู่ชานชาลารถไฟอยู่เลยคุณผู้ชมขามีแมงเมาส์ค่ะครับผมกระซิบมาว่าเคมีของภูมิกับน้ำตาลหรือไม้กับหนิงเนี่ยมันดูกุ้ง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 กันเฉลือเกินครับปรับจูนกันยากไหมหรือว่าแค่มองตาก็รู้ใจเข้ากันได้ทันทีคือภูมิไม่เคยเข้าคู่แบบบทแบบอย่างนี้มาก่อนครับก็เลยแบบว่าเขินด้วยตัวเองเขินแต่ว่าในบทมันก็มีการเขินด้วยเขินจริงไหมเขินจริงครับเพราะว่าแบบ
แล้วชอบจริงไหมชอบที่เขาเป็นคนเก่งอย่ารักไหมชอบอย่างเดียวก็พอครับปื้มเรื่องราวความเข้มข้นของมนกุฎกรรมก็จะดำเนินไปเรื่อยๆในขณะที่กล้าก็ดูเหมือนจะแบบว่าเส้นทางอาชีพดูก้าวหน้าก้าวไกลมีโอกาสจะเป็นตำแหน่งใหญ่โตคือเจ้านายชอบใช่ครับคุณผู้ชมขาซีนนี้แหละค่ะเห็นไหมฮะกล้าออกมาจากห้องเจ้านายเนี่ยด้วยความภาคภูมิใจว่างานกำลังดีสวนทางตรงคอนเนอร์ลูกเตะมุมจุดโทษพอดีปึ้งเจอน้องชายโดนล็อกข้อมือใช่ครับเราเป็นอะไรทำไมสร้างปัญหาตลอดเวลาคืออันนั้นคือมันเป็นเหตุการณ์ที่เราเข้าไปช่วยเพื่อนหรือว่าอะไรเงี้ยครับแล้วด้วยสถานการณ์นะตอนนั้นมันบีบบังคับปืนลั่นเปี้ยงอะไรประมาณนั้นคือเราไม่ได้พกปืนเลยเราแค่ไปช่วยเพื่อนมีอยู่ฉากนึงฉันหมั่นไส้ตำรวจมากขอทานโทษตำรวจครับแค่เห็นเสื้อเขาเปื้อนเลือดปรักปรำทันทีหลักฐานเห็นอยู่ทนโทษคือยังไงคะนั่นเลือดหมูเลือดหมาเปื้อนไม่ได้เลยใช่ไหมเห็นเลือดนิดเดียวนี่คือคนผิดเลยทันทีแล้วอีนี่ก็เป็นคนดีมากค่ะพี่สาวแม่เมื่อไล่ให้ไปหลบไปซ่อนเดินมาหาตำรวจมอบตัวซะอย่างนั้นก็ด้วยความที่ว่าไม้มันคิดว่ามันไม่ผิดอ่ะแล้วทำไมถึงต้องแบบไม้นี้ด้วยก็จับไปสิก็ไม่ผิดจริงๆอ่ะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่คุณผู้ชมคะต้องดูให้ดีจริงๆแล้วเนี่ยกล้าก็ไม่ได้ร้ายไม้ก็ไม่ได้เลวจริงๆแสดงว่ารักกันเนาะรักกันครับแต่ด้วยแบบพี่ชายก็มีหนทางของเขาว่าต้องเรียนสูงๆต้องตั้งใจเรียนแต่ทางเราก็คือแบบต้องช่วยแม่หรือว่าทำอะไรที่ช่วยแม่ได้ไม่ต้องทะเยอทะยานขนาดนั้นก็ได้อีกจุดหนึ่งของ4 EP นี้กลับมาแล้วคุณผู้ชมขาและตำแหน่งของเขาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจากว่าที่ปลัดเป็นปลัดจากปลัดล่าสุดเป็นนายอำเภอ EP นี้ค่ะคุณผู้ชมให้ทายว่าเป็นอะไรเป็นรองผู้ว่าท่านรองผู้ว่าขี่ม้าขาวมาช่วยเคลียร์ปัญหาที่โรงงานแน่ก็เป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งของจันกับยิ่งหลังจากที่ไม่ได้เจอกันไปหลายปีไม่มีเครื่องมือสื่อสารติดต่อกันไม่ได้เหลือเชื่อมาหากันไม่เจอแล้ววันดีคืนดีก็มาเจอที่โรงงานโฮมลิขิตละครและการกลับมาเจอของจันกับยิ่งครั้งนี้คุณคิดว่ามันจะอยู่เย็นเป็นสุขกันไหมคะ9ปีผ่านไปจนลูกเขาโตใหญ่ขนาดนี้แล้วสมองของอีดาวเท่าเดิมค่ะ ล่าสุดก็ไปเห็นห่อกุนเชียงจันจิตวันนี้สปอนเซอร์ต้องเข้านะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยกุนเชียงจันจิตค่ะก็คือเห็นกุนเชียงจันจิตตอนแรกก็ไม่รู้แต่พอมารู้ว่าอ้าวอีนางจันยังอยู่ยังกลับมาคุยกับสามีเราอยู่ไฟแค้นเลยไฟแค้นพุ่งขึ้นมาทันทีเลยตามไปตบถึงโรงงานแต่ว่าจันก็โชคดีมีคนขี่ม้าขาวมาช่วยนั่นก็คือลูกชายของคุณจิตมีชื่อว่าพงครับคุณพงนั่นเองหรือเป็นด็อกเตอร์พงศธรกลับมาจากเมืองนอกขี่ม้าขาวมาด้วยมาดที่แบบว่านี่แหละครับผมคือว่าที่เจ้าบ่าวคนต่อไปของจันยิ่งก็ชวดไปเลยดูเศร้าหมองทันทีอกตรมต้องกลับไปอยู่กับอีดาวต่อด็อกเตอร์พงเนี่ยก็พาจันไปเปิดหูเปิดตาสมัยนั้นเขาก็น่าจะเป็นแบบเหมือนพวกดิสโกเทคลุกขึ้นไปเต้นชวนไปเต้นจันก็ไม่กล้าเต้นพงเขาเลยไปเต้นกับเพื่อนเก่าตอนนี้ฉันก็ยังไม่รู้นะดูไม่ออกแต่ก็แค่งงๆว่าเอ๊ะสายตาของเพื่อนเก่าหรือคุณเกษดาคนนี้มีสายตาแบบประเภทที่เคลือบด้วยน้ำเชื่อมฉาบน้ำตาลมีความหวานเบาๆไม่น่าไว้ใจ และในที่สุดก็เป็นอย่างฉันว่าค่ะเอ๊ออ๋อเต้นไปเต้นมาเต้นไปเต้นมารวบดาบกันใช่เงินจูบปากกันซะเลยค่ะคุณผู้ชมไปชมไปชม I miss you miss you too นี่จะบอกให้ว่ามันมีประโยคนึงเด็ดมากชอบมากเป็นประโยคที่พี่ออยก็จะพูดนิ่งๆเลยครับยายดาวเขาจะชอบจับผิดไงยิ่งเขาบอกว่าไม่ต้องมาจับผิดพี่หรอกเพราะพี่ไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ดาวนั่นแหละระวังตัวไว้เพราะอีดาวเนี่ยมันแอบแซบแอบแซบแต่รู้ไหมรถนิยมมันสูงมากผมรู้มันไปแอบแซบกับใครแอบแซบกับคนขับรถของคนยิ่งแล้วอีคนขับรถนี่ก็ผีมากเออเจ้านายครับจะไปไหนไหมครับจะขอเอารถไปล้างเธอแล้วไปล้างรถกันเปิดตัวลูกเรียบร้อยแล้วนะคะดวงใจกล้าไม้หมวยมนตรีเราจะได้เจอเมื่อไหร่ดีอ่ะก็ต้องบอกเลยว่ารอลุ้นเลยเพราะว่าคนนี้นี่หลังจากที่เติบโตกับพ่อนี่บอกได้เลยว่าชีวิตแบบแล้วมนตรีจะหน้าตาดีไหมอ่ะ
บอกได้เลยว่าที่สุด แต่ว่าต้องบอกเลยว่า4 EP เนี้ยมันจบโดยที่ไม้ยังติดคุกอยู่ใบ้คุณผู้ชมหน่อยว่าเขาจะได้ชมอะไรในมงกุฎครับโอ้โหผมต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่4 EP ต่อไปมันคือมันต่อไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าวิบากกรรมของจันเนี่ยคุณแม่จันเนี่ยยังไม่จบง่ายๆครับอาจจะคิดว่าโอเครวยแล้วแล้วก็ลดแล้วสบายแล้วแล้วอาจจะมีแค่เรื่องแบบลำบากใจแค่ลูกติดคุกหรือนู่นนี่นั่นไม่ใช่ครับบอกได้เลยว่ามีหนักกว่านั้นอีกเยอะมากๆต้องติดตามชมเอาเป็นว่าถ้าดิฉันเป็นจันฉันฆ่าตัวตายจบเคยคิดเหมือนกันครับว่าทำไมก็ไหวไหมเนี่ยเอออะไรเนี่ยตัวเองก็แย่แล้วลูกแต่ละคนก็ไม่คือดูเหมือนจะดีก็ไม่มีใครดีเลยมั่นใจเลยอะดวงใจเนี่ยอินพดลก็ต้องไม่ธรรมดากล้าเนี่ยเดี๋ยวแม่มั่นใจเลยเนี่ยมาเจอกับลูกนายตำรวจเนี่ยแพรวเพลวอะไรเนี่ยก็น่าจะอันตรายใช่ไหมไม้นี่ก็หายห่วงอยู่ในคุกไม่รู้จะได้ออกหรือเปล่า4 EP หน้าไม่รู้จะได้ออกหรือเปล่าล็อกไว้อยู่ยายหมวยเนี่ยก็ปากก็บอกอยู่แล้วว่าไม่อยากเรียนหนังสืออยากเรียนที่มันง่ายๆดิฉันว่าลำบากแน่มนตรีตีน้อยไม่รู้จะเจอหรือเปล่าชีวิตของจันคุณผู้ชมต้องมาให้กำลังใจกันนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมขาอย่างที่บอกชีวิตของจันยังต้องเจออะไรอีกเยอะแน่นอนมงกุฎกรรมค่ะจันอังคารพุธและพฤหัสเวลา 19 นาฬิกานะครับผมดูย้อนหลังกันได้ที่ YouTube ช่อง8วันนี้ต้องขอบคุณไม้มากๆเลยค่ะน้องภูมิภูริพันธ์ของเราวันนี้มาร่วมเมาส์กับแม่ในช่วงเวลาของแม่กงจ้องจะเมาส์และเจอกันใหม่นะคะนี่นะครับเป็นเกียรติมากเลยครับว่าจะโชว์ซิกแพคด้วยวันนี้พักก่อนไม่มีแล้วกี่วิวดีแม่ 200,000 ถอดจบเออ 200,000 ถอด 200,000 แม่นะครับแม่ถอดถอดคุณฉันถอดรับรองเหลือ200